ัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้กลับมาเจอกับโบนะคะเช่นเคยค่ะโบจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมห้องของแจมเราค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาเลือกชมกันที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้เลย The Excel Group ค่ะคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ปากซอยลาซาน52ค่ะอยู่บนถนนลาซานเขตบางนากรุงเทพมหานครค่ะสำหรับคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจำเลยเลยในเส้นของบางนาที่น่าอยู่ค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าถึง2สายด้วยกันค่ะและที่สำคัญเลยที่นี่เชื่อมต่อกับถนนหลายสายทั้งสายบางนาตราดเทพารักษ์ศรีนครินทร์ค่ะและก็ยังเชื่อมต่อกับถนนสายสุขุมวิทอีกด้วยค่ะส่วนภายในคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเลยค่ะมีทั้งสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ค่ะมีฟิตเนสให้อีกด้วยและก็มีชัตเตอร์บัสเซอร์วิสรับส่งให้กับลูกบ้านทุกคนที่นี่อีกด้วยค่ะส่วนห้องที่เราจะพาไปชมกันนี้จะอยู่ที่อาคาร B ห้องเป็นยังไงตามขึ้นไปชมกันค่ะสำหรับห้องที่เราพามาชมกันวันนี้นะคะห้องนี้จะอยู่ที่อาคาร B ชั้น4ค่ะห้องเลขที่38ขนาดพื้นที่ห้องนะคะจะอยู่ที่ 25.73 ตารางเมตรด้วยกันค่ะจะมีขนาด1ห้องนอนค่ะมีมุมห้องนั่งเล่นหรือว่ามุมรับแขกไว้ให้มีมุมครัวค่ะและ1ห้องน้ำด้วยกันค่ะเข้ามาปุ๊บนะคะคุณผู้ชมในห้องนี้จะเป็นห้องเปล่าแต่ว่าเขาจะมีวิวอินนะคะที่เป็นชั้นวางทีวีไว้ให้อยู่แล้วค่ะอยู่บริเวณฝั่งขวามือส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้จะเป็นพื้นที่ว่างค่ะที่คุณผู้ชมสามารถทำเป็นมุมรับแขกนะคะวางโซฟาแบบไซส์ขนาด 2-3 ที่นั่งได้ถัดเข้ามาค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของพื้นที่ห้องนอนห้องนอนที่นี่นะคะเขาจะมีประตูกระจกบานสไลด์แบบนี้ค่ะเป็นไซส์ขนาดใหญ่เลยแล้วก็เป็นแบบบานเลื่อน3ตอนด้วยกันเวลาที่คุณเปิดนะคะแบบเต็มบานจะทำให้ห้องเนี่ยดูกว้างมากยิ่งขึ้นขนาดพื้นที่ของห้องนอนค่ะสามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตได้และก็มีบิวอินตู้เสื้อผ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะห้องนี้นะคะจะให้ความรู้สึกที่โป่งแล้วก็โล่งมากๆเลยเพราะว่าเขามีหน้าต่างกระจกบานใหญ่ด้วยนะคะรับลมจากบริเวณด้านนอกและก็แสงจากด้านนอกได้ด้วยค่ะและสำหรับฝั่งขวามือของตัวห้องนะคะก็จะมี1ห้องน้ำด้วยกันค่ะห้องน้ำที่นี่มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้ด้วยและที่ติดกันค่ะคุณผู้ชมด้านนี้จะเป็นส่วนพื้นที่ของครัวค่ะครัวที่นี่เขาจะมีบิวอินชุดครัวไว้ให้นะคะก็จะมีตัวเคาน์เตอร์มีซิงค์อ่างล้างจานและก็ด้านบนค่ะจะมีตู้โชว์ด้านบนตรงนี้ซึ่งสามารถเก็บของแล้วก็วางไมโครเวฟได้อีกด้วยค่ะส่วนฝั่งบริเวณซ้ายมือค่ะเขาจะมีบิวอินเป็นเคาน์เตอร์ไว้ให้สามารถนั่งรับประทานอาหารได้ค่ะและที่ติดกันที่ลึกเข้าไปจากส่วนห้องครัวจะเป็นส่วนพื้นที่ของระเบียงห้องค่ะระเบียงห้องที่นี่นะคะก็สามารถทำเป็นพื้นที่ซักล้างและก็วางเครื่องซักผ้าได้อีกด้วยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการ The Excel Group อาคาร B และอาคาร C โดยเริ่มต้นจากเมกะบางนาโดยขับตรงไปยังถนนบางนาตราดประมาณ 4.8 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีนครินทร์ขับตรงไปอีกประมาณ 1.1 กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุขุมวิท105ขับตรงไปอีก 1.2 กิโลเมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายครับและที่นี่ค่ะกับคอนโดมิเนียมที่วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาชมกันนะคะหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านท่านไหนที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของห้องนี้ค่ะหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพิมพ์แชทมาหาพวกเราได้เลยค่ะผ่านช่องทาง Facebook J Asset Management และอีกหนึ่งช่องทางของเราค่ะที่ YouTube เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะและถ้าใครไม่อยากจะชม EP นี้แต่ว่าอยากจะหาบ้านในทำเลของบางนาหรือว่าโซนไหนๆที่นี่เลยค่ะกับแอปพลิเคชันบ้านๆสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ค่ะซึ่งแอปพลิเคชันบ้านๆของเรานะคะได้รวบรวมทรัพย์ให้คุณผู้ชมได้เรื่องมากกว่า 2,000 รายการทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่าค่ะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของโบแล้วนะคะขอลาคุณผู้ชมกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ